นะสิ้นเดือนคงไม่มีอะไรเหมาะเท่ากับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะฮะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่มายองเนสอันนี้ก็บอกเลยว่าไม่ใช่สปอนเซอร์นะฮะเราเห็นเป็นไวรัลใน TikTok เราก็พยายามไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าเฮ้ยจุดเริ่มต้นมาจากไหนทำไมมันต้องใส่มายองเนสไปเจอของพวกฝรั่งเขาทำกันเขาจะเรียกว่า instant ramen hack ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่แบบว่าเข้มข้นเป็นรสทงคัตสึซุปกระดูกหมูทงคัตสึนั่นคือหมูทอดคลิปหมูทอดไปดูได้นะคือจริงๆแล้วอ่ะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เป็นแบบว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเราเห็นทั้งฝรั่งทั้งคนเกาหลีคนญี่ปุ่นทำแต่ไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบพวกรามายอนเกาหลีก็มีสูตรนี้ผสมกับมายองเนสและไข่ไก่เพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้ตัวน้ำซุปวันนี้เราก็จะพยายามเอาตัวนี้มาทำใช้ของง่ายๆที่เรามีในบ้านนี่แหละมาทำให้มันเป็นใกล้เคียงกับราเมงจริงๆที่สุดเป็นยังไงไปลองดูตัวนี้คือตัวทีเด็ดเลยมันเป็นกระเทียมนะจริงๆเขาจะใช้เป็นกระเทียมขูดนั่นแหละแต่พอดีเราเป็นกระเทียมของเหลือจากเวลาเราสั่งชาบูอะไรพวกนี้มาก็เอามาบดเพิ่มนิดนึงเพิ่มกลิ่นราเมงญี่ปุ่นจริงๆอ่ะเขาจะใส่เป็นกระเทียมบดหรือเป็นน้ำมันกระเทียมอะไรอย่างงี้เพิ่มกันนะสีมันจะออกเหลืองๆหน่อยเพราะหลายวันละใครมีกระเทียมใหม่ๆก็ใช้ไปนะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการคนผสมให้มันเข้ากันประมาณนึงก่อนไม่ต้องกลัวว่าเครื่องปรุงไม่ละลายคนไปก่อนเดี๋ยวเราจะมีอีกขั้นตอนนึงเป็นการผสมน้ำร้อนลงไปอีกทีเดี๋ยวว่ากันแค่พยายามอย่าให้เครื่องปรุงเป็นก้อนเราก็จะใช้ปริมาณน้ำที่เท่าที่กับในซองเขาบอกนะแต่สำหรับยี่ห้อนี้ซองไซส์นี้จะใช้น้ำปริมาณที่340 ml หรือประมาณ1ถ้วยตวงครึ่งก็ไปลองวัดกันดูส่วนใหญ่เราคิดว่าถ้าตามปริมาณน้ำในซองที่เขาบอกยังไงต้มมาก็ไม่น่าเจ็บมากพอเส้นเริ่มคลายตัวแล้วก็พลิกเขาบ้างก็ได้หรือไม่ก็เนี่ยจับเขาแยกแล้วก็อย่าลืมเทคนิคเด็ดยกเส้นให้มันโดนลมบ้างเพื่อความเหนียวนุ่มเพิ่มขึ้นทีนี้เราก็จะแยกเส้นกับน้ำก่อนต่อมาเขาก็จะใช้น้ำที่แบบว่าไม่ร้อนเดือดจัดมากมาผสมกับตัวนี้ที่เรากลัวว่ามันจะไม่ละลายค่อยๆหยอดน้ำลงไปนะแล้วก็คนไปเรื่อยเพื่อให้เครื่องปรุงมันละลายแล้วก็ไข่ไม่สุกในคราวเดียวเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำร้อนลงไปเลยทีเดียวไข่มันอาจจะจับตัวเป็นก้อนไม่สวยงามจะไม่กลายเป็นลำนิ่งไม่ค่อยคนจนรู้สึกว่ามันเริ่มลื่นแล้วว่าไข่ไม่จับตัวนี่น่าจะใช้ได้แต่เราจะไปเทใส่ถ้วยจริงกันจริงๆก็กินใส่ถ้วยนี้เลยก็ได้นะแล้วก็ใส่น้ำซุปเข้มข้นลงไปในถ้วยที่ตะกี้นี่ไปก็เทน้ำร้อนที่เหลือใส่ลงไปทีนี้ก็จะได้ตัวเบสซุปข้นๆกับน้ำซุปเสร็จแล้วเราก็จัดเส้นคนเขาหน่อยแล้วใส่ท็อปปิ้งกันมาเครื่องปรุงเขาก็ยังเหลือสุดท้ายนะเป็นน้ำมันกระเทียมเจียวดำตัวนี้นะเพิ่มความหอมชิมกันเถอะชิมแบบว่าไม่คนตัวน้ำมันกระเทียมก่อนเส้นเหนียวนุ่มหอมมากอื
พ่นน้ำมันเรียบร้อยหอมมากโคตรคนอืม